ฉบับนี้ของน้องผู้ชายครับบอกว่าอายุ17ปีสูง165เซนถ้าอยากสูงมากกว่านี้จะมีวิธีทางการแพทย์ช่วยได้ไหมครับเพราะน้องชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะฮะคุณพี่อายุ17น้องชายอายุ16แต่สูง170คือเตี้ยกว่าน้องชายประมาณ5เซนนะฮะเรื่องนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่สบายใจมากทำยังไงดีคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับคือเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องอะไรนะฮะอยากรูปร่างล่ำสันสูงใหญ่พอดาร์คแฮนซัมนึกออกไหมฮะสูงยาวเข่าดีคงจะต้องเรียนสำหรับน้องๆผู้ชายไม่ต้องตกใจเพิ่งอายุแค่นี้เองจะมีโอกาสสูงอีกหลายปีก็ไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้ชายอ่ะผู้หญิงผมมีประจำเดือนแล้วจะไม่สูงเลยใช่ไหมครับแต่ผู้ชายเนี่ยเพิ่งอายุแค่นี้ยังสูงได้อีก 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยระหว่างนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์หรอกครับทานอาหารที่มีแคลเซียมให้พอนะครับดื่มนมเอาเช้าแก้วเย็นกลางวันแก้วเย็นแก้วเลยอันละ3แก้วเลยไม่ต้องกินทั้งเป็นลิตรๆหรอกนะฮะเอา3แก้วถ้าเกิดกินมากนักกลัวอ้วนนะครับก็กินชนิดพร่องมันเนยหน่อยแล้วออกกำลังกายประเภทที่ชุดบาสเนี่ยว่ายน้ำเนี่ยมันยืดๆนะหรือว่ายืดอะไรต่างๆนะครับบางคนบอกยกน้ำหนักนี่ยังสูงเลยนะคนนึกว่าโอ้ยกน้ำหนักในตัวจะเตี้ยซึ่งไม่จริงเอาไม่จริงไม่จริงครับกระโดดเชือกนะครับเล่นแบดมินตันทำอะไรก็ได้ที่มันกระโดดขึ้นกระโดดลงและร่างกายเรามันรู้ว่าเราต้องลงน้ำหนักเนี่ยกระดูกจะหนาและสูงเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เลยกินอาหารที่ได้แคลเซียมพอเพียงออกกำลังกายหน่อยครับสบายแล้วและที่เขาบอกว่าไอ้นี่สงสัยช่วยตัวเองบ่อยเลยเตี้ยจริงไหมหมอไม่จริงครับเป็นการขู่กันนะบางทีผู้ใหญ่สมัยก่อนมองดูว่าเนี่ยถ้าเกิดช่วยตัวเองบ่อยๆมันจะเป็นโรคโน้นโรคนี้คิดไปนะครับความจริงช่วยตัวเองพอดีเนี่ยโอเคมากไปมันก็ใช้จินตนาการเยอะเนื่องของคุณฮาร์ดผู้ชายเนี่ยโดยปกติไม่ค่อยชอบใช้จินตนาการผู้หญิงใช้จินตนาการแล้วไม่ค่อยเพลียผู้ชายใช้เมื่อไหร่มันเพลียแล้วผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากให้ช่วยตัวเองนะครับแต่ถ้าออกกำลังกายก็สูงแน่นอนครับอาจารย์คะสมมุติว่าทำเต็มที่แล้วก็อาจจะไปได้อีกสักนิดนึงได้แค่167หันไปดูน้องที่ไหนน้องก็สูงกว่าทุกทีใจมันรู้สึกว่าพอเปรียบเทียบที่ไหนเราก็เตี้ยกว่าแม้ในความรู้สึกน้องเราเป็นพี่เราก็น่าจะสูงกว่าน้องจะทำไงดีคะไม่เป็นไรผมยังตัวเตี้ยกับลูกชายผมเลยมันก็ต้องคิดในแง่ว่าแต่ละคนไอ้ความสูงนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ถ้าสูงได้ก็ดีสูงไม่ได้ก็โอเคที่จริงแล้วพี่ไม่เห็นจะต้องแข่งกับน้องเลยมานั่งนึกๆนะครับบางเรื่องเนี่ยนะก็ไปด้วยกันได้น้องสูงกว่าก็ดีแล้วดินะเผื่ออีกหน่อยเวลาโดนกระทบกระทั่งอะไรเราจะได้หลบอยู่ใต้น้องนะครับไม่ใช่ได้เป็นซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าโอเคทำได้ก็คือไปออกกำลังกายไปทำอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นแต่น้องเขาต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนะอย่าลืมเขานำไปก่อนแล้วเพราะนั่นจะไปคิดว่าเราจะต้องสูงกว่าน้องให้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราผิดหวังแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำยังไงเราจะสูงขึ้นเนี่ยเราจะสมหวังMumbo number 5